นี่สุวรรณเลยค่ะก็จะมีสมุดหนังสัตว์เปิดขึ้นเปิดเหมือนเปิดใบลานมีภาพของการทำความชั่วนี่สุวรรณเลยค่ะดูบัญชีทองคำดูกรรมดีเปิดพลิกขึ้นไปทางด้านบนมีภาพเกิดขึ้นเสียงเสริงมีหมดเลย อยู่ในนี้ภาพที่จะปรากฏในบัญชีนี่มันจะลอยออกมานะมันไม่ได้เป็นจอแต่มันจะลอยออกมานิดนึงลอยอยู่กลางอากาศจะมีภาพต่อๆไปและภาพนั้นก็มาปรากฏข้างหน้านี่ลอยออกมาอยู่กลางอากาศห่างจากผนังมานิดหน่อยนี่ก็จะเห็นอย่างนี้แหละจอยักษ์เลยนี่เจ้าจำได้ไหมนี่พญายมพูดไปซักไปทำไปได้นั่งนิ่งๆมือไม้ตั้งแต่ที่โน่นที่นี่อะไรที่หน้ามันคุยมันพอภาพแปลงความดีเสียงท่านจะนุ่มนวลนี่จะมีภาพเหล่านี้เกิดขึ้นพอนักโทษบอกใช่ครับผมเคยมาตรงนี้แหละดังนั้นอย่างนี้พอพูดปั๊บใจมันปลื้มกายที่เปลือยอยู่ก็มีเสื้อผ้านุ่งเพราะใจเกิดปิติในมีผ้านุ่งผ้าสีขาวพร้อมแล้วพร้อมที่จะไปสู่สุคตินี่ภาพนี้จะชัดเจนแจ่มใสล่าเริงทีเดียวแหละนี่สุวรรณเลขากำลังดูบัญชีกรรมชั่วของอีกรายหนึ่งมือเพลิงไปจุดเผาบ้านเผาเมืองเลยภาพนี้ลอยออกมาภาพมาปรากฏอยู่ข้างหน้าพญายมราชฟ้องด้วยภาพตอนเป็นมนุษย์เจ้าทำอย่างนี้ใช่ไหมปฏิเสธไม่ได้เห็นตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้ตกใจเลยเฉาหนักเข้าไปอีกพอเห็นภาพนี้เข้าพญายมราชก็จะมีวิธีถามอะไรต่างๆที่ทำให้เราระลึกถึงบุญมักจะตอบกันไม่ได้จะพังพลึงพญายมราชสั่งลงโทษเลยคือภาพบุญไม่ค่อยมีมีแต่ภาพบาปปรากฏเกิดขึ้นก็จะสั่งลงโทษเอาไปลงนรกยมโลกนี่แล้วก็จะฉุดกระชากลากตัวกันไปโดยไม่มีความสงสารอะไรเลยแล้วก็พอไปสุดขอบนี่เขาก็อึกลงไปเลยใช้อาวุธยาวปึ๊กลงไปเพราะมันไม่ยอมลงกันน่ะไฟทางนั้นก็ลงมาก็มีลักษณะอย่างนี้ลอยเลี้ยวปลิวลงมาอย่างกับแมลงเม่าเข้ากองไฟในนั้นเนี่ยไฟจะลุกอย่างนี้ทั้งนั้นแหละสักวันหนึ่งเราจะต้องนอนอยู่บนเตียงคนป่วยเพราะฉะนั้นต้องคิดเรื่องบุญอย่างเดียวต้องอยู่กับบุญกุศลกับพระรัตนตรัยอย่าไปอยู่กับสิ่งอื่นทีนี้ดูตอนสุดท้ายดูอาการภายนอกรู้สึกหน้าหนักใจแต่พอดูอาการภายในหน้าชื่นใจใจท่านจะใสอยู่ในบุญตลอดเลยสามวันต่อมานี่บริวารมาเลยลงมาจากวิมานมาเรียกตื่นเถิดตื่นเถิดแต่ท่านก็เหมือนตื่นจากหลับเพราะหลับไปสามวันสามเฮือกเนี่ยมีอยู่อย่างละมุนละไมเพราะใจท่านใสนุ่มนวลมากจากกายมนุษย์หยาบไปสู่กายมนุษย์ละเอียดจากกายมนุษย์ละเอียดมาสู่กายทิพย์กายทิพย์ก็ลอยขึ้นลอยขึ้นมาเลยเนี่ยลอยอยู่เหนือกายมนุษย์หยาบแล้วก็รู้สึกตัวท่านก็ตื่นขึ้นมาแล้วท่านก็ลุกขึ้นก็เห็นเทพบุตรเทพธิดามากันเต็มยืนพนมมือท่านก็ไม่รู้จักรู้ใครครับทั้งสวยทั้งหล่อพอมาทั้งหญิงทั้งชายบริวารก็เข้าแถวพนมมือรัศมีกายทิพย์ของท่านเนี่ยเขาสว่างเกียรติจ้าหันกลับมามองล่างแล้วก็กะหลังหันไปเดินทะลุกำแพงไปสู่อีกมิติหนึ่งมองไปข้างหน้าเห็นราชรถคันใหญ่ทีเดียวแหละทองคำสวยงามมากๆบริวารเรียงรายเนี่ยจากเตียงเนี่ยไปถึงราชรถเลยราชรถคันนี้เนี่ยคันนี้จุได้1,000
เป็นบริวารส่วนหนึ่งที่มารับท่านมารับเจ้านายแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่วิมานใจใส